สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวพาผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะอย่างที่ก็บอกกันไปว่าดอลลาร์ช่วงนี้อ่อนค่าอ่อนค่าลงต่อเนื่องต้องข้ามค่ะบาทไทยก็แข็งค่านะคะหลังจากที่เขาลุ้นว่าเฟดอาจจะชะลอการใช้หย่าแรงดูกันหน่อยค่ะดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะคะที่เป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับ6สกุลเงินหลักในตะกร้าเงินที่เรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยวิ่งอยู่ที่ 103.85 ถือว่าอ่อนค่าลงมาตามลำดับในช่วงเดือนถึง2เดือนที่ผ่านมาดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินยูโรนะคะเมื่อสักครู่เช็คไปอยู่ที่1.0646ดอลลาร์ต่อ1ยูโรค่ะขณะที่ดอลลาร์เทียบกับเงินเยนญี่ปุ่นนะคะก็อยู่ที่135เยนต่อ1ดอลลาร์ด้วยกันค่ะดอลลาร์นี่ถือว่าอ่อนค่านะคะมาประมาณร้อยละ9นับจากที่เขาไปทำสถิติแข็งค่าที่สุดในรอบ20ปีเมื่อเดือนกันยายนเนื่องจากมีการคาดการณ์ถึงอัตราดอกเบี้ยสหรัฐในระดับสูงแต่ตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายลงแล้วนะคะเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วค่ะในช่วงเวลาข้ามคืนหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐลดลงมากกว่าที่คาดก็คือไปแตะร้อยละ 7.1 ในเดือนพฤศจิกายนเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาแล้วร้อยละ 0.75 4ครั้งติดกันค่ะตลาดประเมินว่าเฟดน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะที่เราจะทราบผลกันเนี่ยนะในวันพรุ่งนี้ก็คือน่าจะปรับขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 0.5 เท่านั้นขณะที่แคโรคงค่ะนักกลยุทธ์ค่าเงินจาก Commonwealth Bank of Australia ก็บอกว่าการลดลงของเงินเฟ้อมีส่วนหนุนให้เฟดลดการใช้หย่าแรงก็คืออาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ร้อยละ 0.5 เท่านั้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ